一年一度的西方传统节日万圣节即将到来，泰国曼谷美加邦纳根据万圣节主题打造了一座恐怖魔鬼屋，邀请当红偶像及粉丝们前来大胆挑战。通过泰国高票房青春电影《荷尔蒙》红透半边天的塔纳波和告诉帕萨拉，以及影视歌双栖偶像告吉拉语参与了本次活动，带领众粉丝一起挑战恐怖万圣节。สวัสดีครับ你好ก็วันนี้นะครับได้มาบ้านผีสิงที่เมกะบางนานะครับก็สนุกครับก็คิดอยู่แล้วว่าจะต้องน่ากลัวแต่ก็น่ากลัวจริงๆนะครับผมแบบมาสะดุ้งแต่ละทีนี่ก็คือแบบตกใจนะครับก็ที่ประเทศจีนมีแฟนคลับเยอะเลยใช่ไหมครับก็อาจจะมีแผนไปนะครับไม่รู้ว่าไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานแต่ก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปก็มาเจอกันเยอะๆนะครับก็จะได้ทำความรู้จักกันนะครับขอบคุณครับ继去年万圣节成功举办之后，美加邦纳今年再次打造四大系列恐怖体验主题：惊悚江畔、泰国神庙、骷髅荒域、古泰魔城。神秘新奇的游戏模式吸引了众多民众参与，度过一个名副其实的万圣节。东盟卫视 MGTV 记者刘新云、高东东，泰国曼谷报道。